สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็พบกับจัสมินนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะอันนี้เป็นโน้ตบุ๊ก Asus นะคะ Tough Gaming A15 ค่ะวันนี้จัสมินจะมาแกะกล่องโน้ตบุ๊กอันนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้จะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยขอเปิดกล่องให้ทุกคนได้เห็นก่อนว่าด้านในมีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาเลยนะคะอย่างแรกเราจะเจอกับสติ๊กเกอร์อันนี้นะคะมันจะสีสันสะดุดตาเนาะใครที่ชอบแบบว่าตกแต่งนะคะโน้ตบุ๊กให้แบบมีลายลวดลายสดใสลวดลายน่ารักอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เขาแถมมาให้ด้วยเนาะแล้วก็นี่ค่ะโน้ตบุ๊กอันนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมเปิดมาแล้วเจอโน้ตบุ๊กเลยจริงๆอ่ะมันจะมีถุงหุ้มโน้ตบุ๊กอยู่เนาะแต่ว่านี่คือจัดเปิดมาแล้วรอบนึงแกะเอาโน้ตบุ๊กมาลองเล่นแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอเอาโน้ตบุ๊กออกมาก่อนนะแล้วก็อันนี้ค่ะกล่องตรงนี้ก็จะมีคู่มือนะคะคู่มือของทางคู่มือโน้ตบุ๊กเนาะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือโน้ตบุ๊กนะคะอยู่ในกล่องด้วยส่วนด้านข้างเนี่ยส่วนกล่องด้านข้างตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นอุปกรณ์พวกที่ชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้จัดพยายามที่จะเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้คือจะพยายามแงะขอบข้างๆอะแงะออกมาแล้วมันแงะไม่ได้จนจัดเพิ่งรู้ว่ามันมีวิธีง่ายๆแค่นี้เองค่ะทุกคนดูที่นิ้วจัดนะคะจิ้มลงไปตรงรูนี้นะคะจิ้มลงไปเสร็จแล้วก็แค่งัดขึ้นมาแค่นี้เองค่ะโคตรง่ายเลยแล้วกว่าจะรู้อะด้านในก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะของโน้ตบุ๊กเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโน้ตบุ๊กกันต่อเลยดีกว่าค่ะโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือให้ทุกคนได้ดูกับด้านหรือเปล่าคะไม่กับด้านส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้จัดกับด้านคนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างเนี่ยสล็อตเสียบต่างๆนะคะก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะทั้งสองข้างอีกข้างนึงก็จะเป็นตรงนี้แล้วโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะก็คือ Asus Tough Gaming A15 เนาะซึ่งสเปคเครื่องเนี่ย CPU เนี่ยก็จะเป็น CPU AMD Ryzen 7 4800H นะคะส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเป็นการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB เนาะแล้วก็เอ้ยอันนี้จะชอบมากฮาร์ดดิสก์เป็น M2 นะคะเขาให้มา1 TB เลยนะ 1 TB แถมตัวเนี้ยสามารถใส่ M2 ได้ถึง2สล็อตเลยนะคะ wow. ก็คือเราสามารถใส่เพิ่มได้อีก1สล็อตซึ่งเหมาะกับจัสมินที่แบบทั้งโหลดเกมเยอะแล้วก็อัดคลิปด้วยเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเหมาะมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่คอเกมชอบหน้าจอ 15.6 นิ้ว 144Hz Full HD สาย FPS ชอบมากๆแน่ๆ แล้วก็ตัวนี้แรม 16GB นะคะทุกคนเครื่องนี้แรม 16GB ส่วนตัวคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไฟ RGB นะเป็นแบ็คไลท์แบบ RGB เดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูเลยละกันค่ะก็จะเป็นไฟแบบนี้สวยๆเลยนะคะด้วยความที่ว่านะคะจัสมินเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นคือหลังจากที่ลงสตรีมแล้วเนี่ยจัสก็ยังแบบขึ้นมาเล่นเกมอยู่ซึ่งช่วงเนี้ยถ้าใครที่เห็นจัสเล่นยันเช้าเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคือจัสอะอุ้มโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะเข้าไปในห้องนอนด้วยแล้วก็แบบนอนเล่นนอนฟาร์มแบบสบายๆเลยด้วยความที่ว่ามันน้ำหนักเบาอะมันเลยพกพาสะดวกแล้วก็แบบเวลามันเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเอามาวางบนตักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่หนักอะมันเบามันแบบมันอยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้ยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความว่าการ์ดจอตัวนี้มันเป็น NVIDIA GeForce RTX 2060แล้วก็ CPU เนี่ยเป็นถึง AMD Ryzen 7 4800H ซึ่งสามารถเล่นเกมที่แบบสเปคแรงๆแบบสเปคหนักๆได้แบบสบายๆแถมจอ 144Hz อีกเนี่ย wow. คือแบบจะเลยค่อนข้างชอบโน้ตบุ๊กตัวนี้มากสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะคะโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้เลยคือจะมีรายละเอียดของสเปคโน้ตบุ๊กตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเนาะส่วนวันเนี้ยเดี๋ยวจะขอตัวลงไปพักผ่อนก่อนจะเอาโน้ตบุ๊กไปเล่นเกมต่อ เดี๋ยวไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย